าไฟไฟไฟแย่งไฟไฟไฟอุ้ยอ้นยิงไฟอย่าให้มันยิงไฟอย่าให้มันยิงโอ้ยเย้แท็กเว้ยโอ้ยเฮ้ยไฟทีมข้านำ 3-0 เว้ยโอ้ยแม่แม่แม่ไอ้ตีทำเป็นดีใจอะมึงอะกูเห็นที่3ลูกเนี่ยไอ้อ้นแม่งเตะล้วนๆมึงก็ไม่เกี่ยวเลยแต่คนนั้นเหมือนกับทีมกูรู้เว้ยเอาละเอาละยังไงอะก็3-0กินไข่3-0แม่งเอ้ยกูไม่นาดเปล่ายิงฉุบเลือกคู่พลาดเลยนี่ฝ่ายหมายถึงครูใช่ไหมอะโหครูผมคิดว่าครูอาจจะเก่งเป็นหนึ่งครูภาระไรวะมาแพ้ไอ้อ้นมันทำไมอ่ะก็ครูเตะบอลไม่เก่งอ่ะแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะอย่าน้อยใจไปเลยจ้าเราก็แค่เล่นกันคำๆนะอย่าจริงจังเลยจ้าเนอะครูเขาไม่ได้จริงจังหรอกไอ้คนที่จริงจังเลยไอ้อ้วนเนี่ยนะฮะมึงว่าใครอ้วนว่าใครอ้วนผมรอเล่นครับพี่ฝ่ายครับโอ้ยเรามาเตะกันอีกสักลูกไหมจ้าถ้าลูกเนี้ยใครเตะชนะเนี่ยชนะไปเลยเออได้ได้เอาปลาหมูก้าวอะไรตีเอาปลามาดิเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวลูกนี้ให้พี่ตีโชว์เลยจ้าคราวนี้นะครูจะเอาจริงแล้วครูสัญญาครูขอดูดูอะไรครูดูอะไรเนี่ยครูขอดูก็สัญญาไงครูขอดูแปลว่าครูสัญญาโอ้ยครูไหนมึงจะจริงจังตลกทำไมวะเนี่ยไม่ตลกเลยเนี่ยจริงจังดูโอเคดูก่อนโอ้อ่อนดูเรามาดูกันได้ดูป่ะดูมาดิมาดิดูแน่คราวนี้ครัวจริงแล้วไปเอาบอลมาเลยบอลอยู่ไหนเย้เฮ้ยออกมาเอาครูเย้ย้ายให้มันแย่งอย่าให้มันแย่งเฮ้ยไปไปเฮ้ยครูอะไรครูเฮ้ยครูเร็วครูดูโก้ดูโก้ครูเนี่ยครูเร็วครูเฮ้ยเย้ไอ้ตายเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเราทำได้แล้วครูเย้ไอ้ครูครูโอเคครับทำได้แล้วครับโอ้โหต้องดีใจขนาดนั้นเลยเหรอเอาทำไมอ่ะนี่ลูกแรกในชีวิตของครูเลยนะเว้ยนี่ที่ไหนผมไม่เคยยิงเข้าเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนลูกแรกในชีวิตสุดยอดครูสุดยอดเย้เย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเร็วไปป่าววะไอ้ลูกยิงผีจับยัดแบบเนี้ยไม่นับหรอกเว้ยอ้าวอ้าวอ้าวเนี่ยอ้นกับไฟเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าใครยิงเข้าอ่ะชนะไปเลยใช่ไหมไฟใช่เว้ยไอ้บุญยิงเข้าก็เข้าเฮ้ยแล้วที่เรายิงมา3-0นั่นมันก็ศูนย์เปล่าดิวะก็ใครมันจะไปรู้ละจ๊ะเห็นกระจอกกระจอกมาตั้งนานทีเดียวชนะตั้งนั้นน่ะแพ้ใครไม่แพ้แพ้ไอ้ฝ่ายเนี่ยไปเลยยอมรับความแพ้ไม่ได้อายขนาดนั้นเลยไว้ตีคนชนะกูเว้ยนี่ไงล่ะเขาเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นใช่ครูเย้เย้ฉันว่าฝูกมากกว่านะจ๊ะอะไรมึงโถไอ้อ้นมึงจำไว้นะเว้ยต่อยเทพเท้าขวาอยู่มึงอ่ะเจอศูนย์ได้ครูปิติเข้าไปอ่ะแพ้แง่แน่นอนได้ทีใหญ่เลยนะจ๊ะสุดยอดเลยครูลูกแรกในชีวิตเลยไปจ่อยไปแล้วหัวหน้ามึงนำแล้วโอ้ป้าเดี๋ยวครูต้องโทรไปบอกแม่แล้วว่าครูยิงเข้าแล้วลูกแรกแม่ต้องดีใจแม่เลยตั้งแต่ครูเกิดมาไม่เคยเลยหรอไม่เคยนี่ครูเขาปาไปครึ่งคนแล้วนะตอนลูกแรกก็ดีแล้วปะล่ะเอออย่างน้อยก็ยิงเข้าเลยเว้ยชีวิตเนี้ยแล้วครูจัดงานวัดเลยไหมฉลองว่าอยู่ติดต่อเจ้าอาวาสเลยไม่รู้ใครถ่ายรูปทันหรือเปล่าเมื่อกี้ครูอัดกรอบใหญ่ๆติดหน้างานเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขึ้นเวทีปาสายเลยThank you.
ันชอบกันที่ใจของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝากรักตัวไม่ดีรักของฝากหิ้วให้ลำบากมาฝากทำไมแต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อนหาเงินผ่อนแขกไม่ไหวฉันเดือดร้อนอีกตั้งบ้านค่าเช่าบ้านก็ยังติดไว้ฉันรักเธอไม่ได้วางกอบโกยโอ้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 ยเงินน่ะมีไว้ไม่มีโว้ยแหมตั้งแต่เสียงดีฉี่มิราชเนี่ยร้องใหญ่เลยนะอีตากบเฮ้ยพี่ก็ไม่ยินดีกับฉันนี่เหรอพรสวรรค์ที่พระเจ้าเขาให้มามันได้สำแดงฤทธิ์ออกมาแล้วแต่กว่าจะสำแดงฤทธิ์เนี่ยเล่นเอาคนรอบข้างเนี่ยเขาเปียกฉี่กันไปหลายแฉะเลยนะโอ้ยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณอีตีเล็กมันเนาะที่ต่อยแกจุบสาดกลับเนี่ยทำไมอะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปโดนส่วนไหนเนาะจริงๆอะน่าจะต่อยแกอีกสักทีนะเผื่อแกจะได้สวยขึ้นมาไงโอ๊ยจ้าแม่แอปทักแม่จักรจันทร์อัคคัมแม่พลอยเชอเชอมาเหรอเชอล่ะยาฆ่าหญ้านี่นะจ้าโหดแล้วตีตาแตกเลยฮักเฮ้ยครูขากระโถนไหมคะครูเคยแล้วจ้ะอุ้ยสวยเกินเสลดแบบเนี้ยหมดสวยเลยว่าปะก็จะเป็นลูกขี้เมาเหรอฮะครูขอตรวจเครื่องแต่งกายหน่อยไหนดูสิครูนี่โอเคเสื้อเข้าไปในกระโปรงถูกแล้วกางเกงร่วมสมัยแบบจุงกระเบนโอเคจุงกระเบนจุงกระเบนจุงกระอ่อนเวนี่มันจุงกระเบนนะจ๊ะไม่ใช่เนื้อเพลงมันคริสต์มาสให้ผู้ชายกันนะคุณครูขาคุณครูรู้เรื่องความสามารถใหม่หนูหรือยังคะอะไรหน้าอย่างเธอมีความสามารถด้วยเหรอจ๊ะอุ้ยมีสิคะครูก็ร้องเพลงไงเอ้ยเดี๋ยวครูไม่อยากเปลี่ยนกางเกงในแต่เช้าแบบนี้โหยครูจินิก้าครูไม่รู้อะไรแอนนี่มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะถ้าครูได้ฟังเนี่ยรับรองครูยกนิ้วให้เลยค่ะนิ้วโป้งนิ้วกลางว้ายรับส่งเหมือนตลกคาเฟ่เลยจ้ะเธอสองคนเนี่ยว่าแต่ว่าครูจะไม่ฟังสักท่อนหรอคะเพลงหรือว่าท่อนไม้จ้าเพลงสิครูอะไรจ้าแหมครูเนี่ยว่าแต่พวกหนูครูก็ตลกเหมือนแบบตลกในร้านหมูกระทะเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูร้องเลยนะคะครูไปยักอันนี้ครูไม่อยากเสี่ยงเครื่องแต่งกายก็ผ่านแล้วครูไปแล้วนะจ๊ะบายเอ้าโอ้ยก็ไม่ดีร้องก็ไม่ดีว่ากันทุกทีอะไรวะโอ้ยฉันว่าพวกแกเลยทำให้คนหนูเลยมั่นใจตัวเองเฮ้ยใครกันแน่นี่ชายอุตส่าห์ร้องเพราะขึ้นแล้วไม่มีใครฟังสักคนหนึ่งโดนต่อยสักทีไหมเฮ้ยลุงเงี้ยงแกงนายมาเปลี่ยนให้ก็ดีหรอกโอ้โหเนี่ยใกล้ถึงบอลโลกแล้วเว้ยมึงเชียร์ทีมไหนผมก็ต้องทีมชาติไทยดิวะเฮ้ยทีมชาติไทยเราได้ไปบอลโลกตอนไหนวะเอ้าก็มา2ปีแล้วข้าเห็นชิงแชมป์โลกกับมาเลเลยโอ้น้ำมันตะก้ออ๋อไม่เอาไว้ข้อปากมึงนะไม่ใช่กูไม่ใช่หมีแกสลี่นะเว้ยหมาเว้ยฝ่ายเอ้ยเฮ้ยไอ้อ้นแล้วบอลโลกปีนี้มึงเชียร์ทีมอะไรวะทิเบตจ้ะทิเบตได้ไปบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลด้วยเหรอวะใช่สิจ้ะนักเตะนักบุญตะแหว่งแชมป์เพื่อมวลมนุษยชาติเป็นไงล่ะแค่สโลแกนก็น้ำกินขาดไปแล้วจ้ะเหมาะกับเด็กวัดในมึงดีทีมเนี้ยสำหรับทีมที่เธอเชียร์นะเว้ยมันคือทีมนี้เฮ้ยใครถามวะแม่ตีเล็กเนี่ยก็แกล้งฟายเกินไปนะจ๊ะสงสัยเนี่ยยังโกรธพี่ฟายอ่ะชนะบอลเราเมื่อเช้าอยู่ใช่ไหมขัดฟายตลอดโอ้ยนี่พวกแกคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะคุยแต่เรื่องฟุตบอลปวดหัววะเออและอีกอย่างเว้ยทีมชาติไทยอ่ะก็ไม่ได้เข้าร่วมเตะด้วยซะหน่อยไม่รู้จะตามดูกันทำไมเอ้าก็ต้องเชียร์เพื่อความสะใจไงล่ะจ๊ะที่รักนะแหมถ้าทีมชาติไทยเราไปบอลโลกได้เลยเว้ยว่าทีมอื่นน่ะแม่งไปอวกาศหมดแล้วฝ่ายก็พูดเกินไปนะจ๊ะถึงแม้เราจะไม่เก่งน่ะ
อย่างน้อยอ่ะเราต้องมีความหวังมีศรัทธาสักวันน่ะมันต้องเป็นวันของเราจ้ะเหมือนที่พี่ก๊อตจักรพันธ์เคยพูดไว้ไงจ๊ะพูดว่าไงวะต้องมีสักวันต้องมีสักวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันว่าแต่สาวๆเนี่ยไม่สนใจเชียร์บอลเตะบอลกันหน่อยเหรอจ๊ะโอ้ยโดดกบยังไม่โดดเลยแล้วจะไปสนใจอะไรกับบอลจริงไหมนี่เอ้ยยังไงกระฉ่อยทำไมเนี่ยฮะเฮ้ยขอท่อนนึงนะท่อนเดียวนะเออแค่นี้เดียวนะโอเคเอ้ยจบละเฮ้ยมันนิดไปป่ะเอาน้ำเอาเนื้อมามั่งแม่ขึ้นซะอยากฟังเชียเอ้ยยังมาถามฉันหนอว่าเรื่องกีฬาแอนนี่ขออาสากันหนอว่าตอบให้จะแข่งช้างแข่งควายหรือว่าแข่งม้าอันหรือจะแข่งกันบ้าเอ้าแข่งเข้าไปเวลาเขาแข่งแอนนี่ไม่รู้หรอกแอนนี่อยากจะบอกฉันแอบดูผู้ชายเพื่อบอกผู้ชายแอนนาว่าหุ่นสวยเอาแบบไม่ต้องรวยแต่ขอกล้ามใหญ่ๆทำไมกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่อะมันก็ต้องมีบ้างแหละมีกล้ามใหญ่กับหน้าใหญ่วะคิดว่ายิ่งผู้ชายเรามีซิกแพคอยากโดนแบกขึ้นบ้านไปนี่ยิ่งองลีหรือว่าด็อกบาบาติสตูต้านักเตะขวัญใจเขาบอกผู้ชายอันหนอว่าหุ่นสวยว่าเขาบอกผู้ชายอันหนอว่าหุ่นสวยโอ้ยอยากโดนโอ้ยโอ้โหบอลอะไรวะเนี่ยเล่นเสียววาร์ปเลยโอ้ยดีร้องอะไรของเก๋วะโอ้โหอะไรยังร้องไม่จบโอ้ยเธอแจนนี่แค่รู้แอนนี่ชอบใครแบบเนี้ยหัวใจวิตีละลายกลายเป็นตีนกายไฟเนี่ยโอ้โหแล้วก่อนในตีเนี่ยมึงอ่ะโดนตีนกูจังเลยอ่ะเอางี้ไหมจ๊ะอย่างนั้นอ่ะเที่ยงเนี้ยลงไปจัดฟุตบอลโลกข้างล่างกันสาวๆอ่ะจะได้มาเชียร์พวกเราด้วยสนุกมากแจ๋วแจ๋วดีเลยดีเลยอย่างเงี้ยฉันน่าจะได้แก้แค้นให้ฟานด้วยอันนี้จ๊ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะโอ้ยดีเลยนะว่ากลางวันเนี้ยกำลังเบื่อเลยอะเราเป็นกองเชียร์คงไม่เสียหายหรอกมั้งเนาะเฮ้ยนี่แล้วมาจัดกันเองเนี่ยแล้วจะเชียร์ใครผู้ชายเรียนแล้วนะไม่เห็นเขาจะมีซิกแพคแบบกล้ามใหญ่สักคนเลยโอ้โหอย่าตีเล็กจัดให้นี่ขอโทษนะคะกรุณาความหวังดีของคุณอะกองไว้ตรงนั้นละค่ะเฮ้ยงั้นกลางวันเนี้ยเราจะไปดูบอลโลกที่บราซิลกันเย้ไปเชียร์ผู้ชายกล้ามใหญ่ๆโรงเรียนเราไม่เหมือนไม่มีอะไรทำกันอ่ะถ้ามีโรงเรียนเราไปจัดเลยไหมจ๊ะไปเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวครูบุษบามาหรอกก็ชวนครูเล่นด้วยไม่เป็นไรให้ครูเป็นกรรมการกรรมการไม่มีจะไปดูผู้ชายเซ็กซี่จะดูใครในกลางผู้ชายผมว่าโรงเรียนเราควรจะเอาดีทางด้านกีฬานะครับครูว่าไหมครับว่าเด็กของเราเนี่ยก็มีฝีมืออยู่แล้วนะครับถังไว้ก็แพ้เขาบอกเอาเราสองคนเนี่ยเป็นปปองเชียร์นี่ก็ดีเหมือนกันนะเออเอ้ยหรือว่าเราสองคนอ่ะเหมาะกันเต้นเป็นปปองเชียร์วะแต่ฉันว่าแกเนี่ยเหมาะกันเป็นปอบมากกว่าว่ะนี่ครับนี่ครับครูบุษบาเชิญทัศนาลิ้มรสข้าวใหม่หุงมาเมื่อกี้นี่อุ่นอุ่นกลิ่นฟุ้งหอมตุ่นสุดลันจวนใจฮลาดด้วยแกงจืดและหมูสับควบคู่ไปกับน้ำพริกสูตรใหม่หล่นปูหล่นหมูเชียวนอหล่นมาอาหารแปลกตาอร่อยเกินใครเฮ้ย
มีหล่นมาด้วยเหรอลุงอย่ามาเวอร์นะลุงใครจะไปกินได้แม่ครูแม่ครูนะผมก็รอเล่นหยอกแบบไม้เฟ้นเพื่อเจริญใจกินไปหาไปควบกันไปด้วย อาหารจานสวยรวยรสสรานใจสรานใจเหรอคะสรานใจระวังนะคะการกินต้องระวังให้จำไว้ทุกครั้งห้ามทำตามใจตอนกินนั้นห้ามสนทนาสำลักข้าวขึ้นมาติดคอตายพอกินเสร็จก็อย่าพึ่งไปวิ่งเล่นประเดี๋ยวข้าวกระเด็นลงไส้ติ่งก็อันตรายโอ้ยทำไมกินยากเชียวหนอกินเย็นทำไมกินยากเชียวหนอกินเย็นโอ้โหฟังแล้วเหนื่อยแสนเข็ญไม่ต้องกินก็ได้ลุงคะยังไม่ได้กินเลยค่ะก็แหมกว่าจะกินได้กฎเกณฑ์มันช่างเยอะแยะไปหมดเอาละค่ะช่างกฎมันนะคะแต่ว่าจานนี้หนูขอก่อนนะหิวอะค่ะหนูนะเออแล้วลุงไม่ทานด้วยกันล่ะคะอ๋อไม่ครับไม่ครับผมเรียบร้อยมาแล้วครับหนูครับเชิญคุณครูตามสบายเลยครับผมหน้าตาน่ากินทุกอย่างเลยนะคะอาหารนี้อร่อยมากเลยนะครับครูใช่ไหมฮะจริงป่าวคะครับคุณไปติดป้อนแองจี้หน่อยสิคะได้ครับได้ดูสิมันกระเทียมกระเทียมหมอดีนะครับกินแล้วดีนะครับละลายไขมันนะครับกระเทียมเนี่ยดูดิมันไส้อ่ะโอ้โหควรจะได้กล้าทำไมคะอย่าบอกนะคะว่าแค่เห็นแองจี้อ้าปากแค่นั้นก็รู้สึกละลายแล้วว่ารู้เปล่านะครับแมงเต็มปากครูเลยครับไปหาหมอดูนะเดี๋ยวครูปิติก็พูดตรงเกินอย่างนี้ครูแองจี้เขาก็อายแย่เลยสิครับนี่ละค่ะพ่อแง่แม่งอนกินเองแต่พูดไปแล้วนะอาหารวันนี้อร่อยกินก็อร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยใช่ครับใช่ผมก็ว่างั้นนะครับลุงปิติทำหรือคะวันนี้อาหารที่ลุงทำมันอร่อยมากไม่ใช่ผมครับอาหารมื้อเนี้ยฝีมือแม่เจ้าฝ่ายมันโอ้แต่ได้ข่าวมานานแล้วนะว่าแม่ควายเนี่ยมันทำกับข้าวอร่อยมาได้กินวันนี้อร่อยจริงๆไงล่ะฝีมือแม่จะพายเป็นไงใจอร่อยบอกแล้วไม่เชื่ออร่อยจริงคู่สบายทานครับเออเนี่ยครับเมื่อตอนเช้าเนี่ยผมไปเตะบอลกับเด็กๆมานะครับผมว่าโรงเรียนเราควรจะเอาดีทางด้านกีฬานะครับครูว่าไหมครับว่าเด็กของเราเนี่ยก็มีฝีมืออยู่แล้วนะครับสั่งไว้ก็แพ้เขาบอกเอาแองจี้หมายความว่าแข่งอะค่ะที่อื่นก็แพ้โรงเรียนเราอยู่ดีแล้วค่ะมีทักษะว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับเด็กเรามีฝีมือจริงเรื่องนี้ครูปิติคิดว่ายังไงล่ะคะก็เป็นครูพละก็จัดการไปเลยค่ะถ้ายังไงเนี่ยคุณครูสนับสนุนอยู่แล้วค่ะงั้นดีเลยครับผมได้ยินมาแว่วๆเนี่ยว่าตอนเที่ยงเนี่ยเขาจะไปเตะบอลกันเดี๋ยวผมขอไปสังเกตการดีกว่านะครับได้ค่ะจะไปสังเกตการเอาอย่างนี้ผมเอาด้วยครับหุยดีลุงโอ้เนี่ยนี่สมัยผมออกสงครามนะอยู่หน่วยรบนะเรื่องวิ่งเรื่องออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยรู้เปล่าโอ้ยนี่ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะจะเล่าอะไรให้ฟังครับผมเนี่ยนะวิ่งข้ามเขามาแล้วเป็นไม่รู้กี่ลูกปะกี่ลูกกี่ลูกโอ้ยไม่ว่าจะเป็นรีเวลซาฟารีเวลซิงเกอร์เวลไม่ใช่แล้วลุงไม่ใช่แล้วลุงนั่นมันสวนสนุกแล้วค่ะพาลูกไปเที่ยวหรือเปล่าไปนะคะคำถามจริงๆค่ะลุงคุณปิติครับเชิญครับล้นมาครับตามนี่เดี๋ยวขอสต็อปหน่อยเถอะครับไอ้ที่ว่าไปรบน่ะมันมุกหรือเปล่าลุงถามจริงนะนั่นและนี่นี่พูดชักไม่สวยเดี๋ยวก็ไม่ได้อิ่มกันงานนี้หรือว่าครูมีนาจะร้องให้ผมหักคอเล่นสักนิดนี่แล้วเล่นกับใครไม่แล้วผมสั่นด้วยเล่นนะเดี๋ยวไม่อร่อยเดี๋ยวมื้อเนี้ยเดี๋ยวไม่อร่อยอร่อยเอากินต่อไปจนจะไปทำแกของขึ้นขอบคุณที่ค่ะลุงไม่ทำแน่นะครับลุงมีหน้าที่กินไม่รู้ประวัติเราไม่ให้อย่างนี้แล้วกินนะใจร้ายเกินไป
จริงๆแล้วคุยของเราเนี่ยคุยกันดังกว่าเด็กนะบางทีก็มีหนุกนานกันบ้างว่าเด็กเสียงเบาแต่มันจะไม่สนุกกับอีตอนที่วงกลุ่มเนี่ยเสียงช้าหนาของขึ้นก็อร่อยเนี่ยนี่จุดไม่ได้ก็คือไหนที่ตักข้าวมันเล่นกินกันเถอะรอเลยฉันว่าเราสองคนเนี่ยเป็นปมปมเชียร์นี่ก็ดีเหมือนกันนะเออเฮ้ยหรือว่าเราสองคนอะเหมาะกับการเต้นเป็นปมปมเชียร์วะเออแต่ฉันว่าแกเนี่ยเหมาะกับการเป็นปอบมากกว่าว่ะเออดีเลยให้ฉันเป็นปอบนะฉันขอกินไส้ก่อนก่อนแล้วกันเฮ้ยป้าเฮ้ยว่าแต่ว่าไอ้พวกผู้ชายมันพร้อมกันหรือยังอะโน่นไงมาโน่นแล้วก็บอลโลกไงเล่าแล้วนี่อะไรนะติเล็กแกอยู่ทีมชาติอะไรเนี่ยทำไมแต่งตัวแบบนี้เอ้าก็ไม่รู้แล้วไงหน้าตาหล่อออกแบบไทยๆขนาดเนี้ยก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยสิครับโอ้โหมาเต็มนี่ไอ้ติเล็กเนี่ยไม่เท่าไหร่ด้วยอ้นอ้นนี่แกแต่งอะไรเนี่ยฮะมองแวบๆนี่ขนมจีนประเทศอะไรของแกเนี่ยฮะอ้าวชาติเนี้ยเชียร์ทีมทิเบตเนี่ยจ๊ะแต่ฉันน่ะไม่เคยเห็นชุดแข่งของเขาหรอกนะก็เลยไปยืมชุดหลวงจีนมาก่อนน่ะแต่ใส่แล้วรู้สึกเก่งมากเลยนะจริงเหรออ้าโอ้โหไหนๆลองโชว์ดิอย่าท้าฉันนะจ๊ะอ่ะสิๆๆวู้วู้วู้โหไอ้บ้านี่แกจะมาเตะบอลหรือจะมารับมวยจีนไฮออนอ้าวชุดมาเต็มขนาดนี้ก็ต้องเต็มหน่อยสิจ๊ะอย่าว่าแต่ฉันเลยดูไอ้ข้างๆนี้ดิเออเฮ้ยนี่มึงแต่งตัวเป็นประเทศอะไรวะเนี่ยบาเฮลฮะบาเฮลฮะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยวะอะไรของมึงวะกูแต่งขนาดนี้มึงยังจะเดาไงวะโอ้ไอ้คนที่กูแต่งเนี่ยดังจะตายไม่รู้จักหรอใครวะโอ้ตอนนี้หลุยส์แรปเตอร์ใช่ไหมจ๊ะแรปเตอร์บ้านไงไปบอลโลกอ่ะกูโรนัลโญ่เว้ยโอ้โหนี่แล้วทะเลาะกันได้แล้วมาๆเรามาแข่งกันได้แล้วใช่ถ้าเกิดว่าใครยิงเข้าประตูก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะเยี่ยอ้าวแต่เรามีแค่3คนนะเว้ยโอ้ยไม่ใช่ปัญหาพวกฉันเนี่ยทำประตูให้แล้วเรียกมาเลยว่าใครจะยิงประตูไหนส่วนคนอื่นก็ต้องป้องกันประตูให้ได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นใครยิงเข้าชนะไปเลยมาเลยดีกว่าฉันพร้อมแล้วมาเลยถ้าพร้อมแล้วงั้นเริ่มเลยบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮุล่าฮุล่าฮุล่าเฮ้ย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 สู้ไปทางนี้ดิจะยอมเนี่ยเหนื่อยแล้วนะเว้ยกูยอมไม่ได้เว้ยเรื่องเงี้ยเรื่องศักดิ์ศรีใครจ้ะเรื่องแบบเนี้ยใครเขายอมกันโอ้ย
เอิงเงยชะเอิงเงยขอร้องขอร้องละยอมกูทีขอแค่ทีสองทีขอแค่มีชัยเกิดมายังไม่เคยจะชนะขอกูเถอะนะไอ้เพื่อนฝ่ายมึงมาขอกันง่ายๆอย่างกับขนมเหมือนถูกเชือดคมกูคงยอมไม่ได้ถ้าอยากจัดเลยมึงเข้ามาอย่ามัวชักช้ารีบมาไว้ไวพอเธอจะเถียงกันไรสาระชัยชนะคอนะฉันจะดังเกินใครจะกู้ชื่อเสียงของชาวเด็กวัดจะกู้ชื่อเสียงของชาวเด็กวัดฉันจะขอกำจัดตีเล็กและฝ่ายโอ้ยมาต่อเลยดีกว่าฉันกำลังต่อสู้กันอะดูเซ็กซี่ดีเนาะเฮ้ยนี่เยี่ยมมาโลกจิตแถวนี้นะไอ้ตากบเฮ้ยจะแกดูดิเชียร์ต่อเร็วเฮ้ยลูกเตะเต็มข้อโอ้ยเข้าเลยเว้ยพวกฉันน่ะก็เลยช่วยกันแบกขึ้นมาไว้ที่เนี่ยเออขอบใจมากโอเคมั้ยอ้าวยังไงล่ะครับสาวๆจะยอมหอมแก้มตีเล็กไหมล่ะเออเนี่ยพนันกันไว้ไม่ใช่ไงครูครับครับผมกลัวเบลจะเขินนะผมขอหอมแบบเพื่อนแล้วกันครับครูโอ๊ยพวกฉันน่ะก็เลยช่วยกันแบกขึ้นมาไว้ที่เนี่ยอ๋อเหรอเออขอบใจมากโอเคไหมโอเคไหวไหมไหวเออว่าแต่ใครชนะวะฉันนี่แหละเป็นคนชนะฮะแกชนะเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ต้องผายปอดไม่เป็นไรหายหายแล้วหายพอได้นะช่วยได้มันเป็นไรหายแล้วขอบใจมากขอบใจมากนี่สรุปเธอทั้งสองคนเนี่ยเป็นอะไรกันเหรอจ๊ะได้ล้มหงายตึงกันไปขนาดนั้นน่ะเมาแดดหรือเปล่าโอ้ดีนะที่แค่เป็นลมอ่ะไม่ล้มหัวฟาดพื้นไม่หัวแตกเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่เรื่องอะไรลูกแล้วมันจะเป็นเรื่องอะไรกันเล่าก็เรื่องการพนันไงพนันอะไรครูแล้วใครได้ใครเสียก็มี1คนได้แล้วแต่ว่ามันมี2คนที่ต้องเสียนะครับอะไรวะครูพูดอะไรเนี่ยก็แอนนี่กับเบลอ่ะเขาไปพนันกันว่าใครจะเป็นคนชนะแล้วคนชนะก็คือผมเองครับครูใช่ครับถูกต้องนี่ไงก็เลยทำให้เบลกับแอนเนี่ยแพ้พนันแล้วเธ
ธอสองคนเล่นพนันกันเหรอจ๊ะแล้วสรุปใครได้ล่ะจ๊ะคือฉันพนันว่าโอนชนะส่วนฉันน่ะพนันว่าไอ้ฝ่ายชนะและถ้าใครชนะจะได้เงิน 5,000 ฮะ 5,000 ใช่แต่พอดีตีเล็กมันชนะคดีมันก็เลยพลิกโอ้นี่แหละครับแล้วแบบนี้เนี่ย 5,000 โมฆะเลยหรือเปล่าจ๊ะไม่ครับไม่ครับไม่มีโมฆะคือ2คนนี้เนี่ยเขาพนันกันว่าถ้าตีเล็กชนะจะยอมหอมแก้มตีเล็กอย่างนี้มันก็ดีเลยสิครับครูยังไงล่ะครับสาวๆจะยอมหอมแก้มตีเล็กไหมล่ะเนี่ยพนันกันไว้ไม่ใช่ไงครูครับครับผมกลัวเบลจะเขินแล้วผมขอหอมแบบเพื่อนแล้วกันครับครูโอ้ยไม่มีใครหอมทั้งนั้นแหละฉันก็แค่พูดเล่นเฉยๆจริงป่ะใครจะไปคิดล่ะไอ้กระจอกกระจอกแบบเนี้ยมันจะชนะได้โอ้ยก็ไม่รู้สินะตัดสินใจกับเราเองนะเต๋โอ้ไล่มากล้าพนันแต่ไม่กล้าทำตามผู้พนันกระจอกว่ะเป็นถึงหัวหน้าห้องแต่ไม่ทำตามที่สัญญาไว้แบบเนี้ยก็เสียระบบหมดสิจ๊ะถูกถึงฉันจะชอบเธอนะแต่ฉันก็ไม่ได้พิศวาสเธอนั่นหรอกอย่าหลงตัวเองไปเลยนะวะให้คมเย้ยสุดยอดอย่างนี้เลยมึงเล่นตัวให้มั่งจะได้รู้สำนึกเนอะจี๊ดเลยจี๊ดเลยโอ้หอมก็ได้เฮ้ยแต่จะต้องพี่ตีนุ้ยมาเลยพร้อมแล้วเว้ยคราวนี้ให้ตีแกนนี่ก็จะได้เสียงแล้วดิวะเฮ้ยหุบปากอะไรไฟหอมเลย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 หอมติดจ้ามีพนันด้วยจริงๆนะจ๊ะฉันไม่ได้ตั้งใจเตะอัดหน้าตีเล็กเลยนะจ๊ะโหยอ้นเนี่ยพอลูกเตะเต็มข้อมึงเห็นป่ะล่ะไอ้ตีไม่ถึงขั้นสลบแม่งเพ้ยขนาดเนี้ยโอ้ยเฮ้ยหลบอ้นหลบมาพูดด้วยตีเล็กมันเองเฮ้ยไหนดูดินี่เป็นไงบ้างวะเนี่ยเฮ้ยหอมมันเลยเฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยครูเองไม่ใช่แอนนี่จะมาหอมอะไรล่ะเนี่ยเฮ้ยครูขนลุกมันเลยเฮ้ยครูไปตีมาทำแล้วนี้เนี่ยอะไรวะเกือบเสียตัวแล้วไหมล่ะเฮ้ยเลือดเฮ้ยทำไมเลือดไหลวะเฮ้ยฟายทำไมเลือดกูไหลวะโอ้ยนี่ก็แกอ่ะโดนลูกเตะเต็มข้อหอยอ้นอ่ะอัดเข้าเต็มหน้ากันเลยไงเลยมันนอนสลบอยู่เนี่ยเฮ้ยแล้วแอนนี่หอมฉันไปยังวะโอ้ยจะบ้าเหรอใครเขาจะหอมเธอยะนี่สมองเลอะเลือนหรือเปล่าบ้าฉันฝันไปวะเนี่ยโหมึงฝันว่าอะไรมึงฝันว่ามึงได้หอมแอนนี่เหรอใช่ใช่ใช่แถมในฝันนะเว้ยฉันชนะพวกแกด้วยโอ้ทุยมึงชาติหน้าตอนบ่ายมึงชนะพวกกูอะทำไมต้องตอนบ่ายล่ะจ๊ะตอนเย็นกูมีธุระกูไม่ว่างโอ้ยตลกกันใหญ่เนี่ยคู่นี้เนี่ยฮะเอาเป็นว่าพายตีไปห้องพยาบาลไปเร็วไปช่วยหน่อยตีเขามาเลยมึงไปไม่เป็นไรมากนะตีโอ้แต่สำหรับสองสาวอยู่คู่ก่อนขอโทษค่ะต่อไปนี้เราสองคนเนี่ยจะไม่เล่นพนันอีกแล้วค่ะนี่คุณจะเชื่อเธอได้ไหมเนี่ยเบลฮะโอ้ยถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยพนันกันไหมคะเนี่ยเฮ้ยเป็นซะอย่างงี้ว้าเหรอเฮ้ยล้อเล่นค่ะครูเข็ดแล้วค่ะลึกแน่นะค่ะชัวร์ชัวร์ค่ะอยากให้ครูเห็นอีกนะคุยเรื่องที่เธอคุยกันหมดแล้วนะ
อะไรคะครูก็เรื่องที่พวกเธอเล่นพนันกันไงเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยหัดเล่นพนันกันแล้วไงและอีกอย่างนะถ้าเสียขึ้นมาเนี่ยจะมีตังค์จ่ายเขาไหมเนี่ย 5,000 เนี่ยฮะนี่ครูอาสามาดูพวกเธอแข่งกีฬากันนะเพื่อจะไปรายงานครูบุษบาเนี่ยและครูก็มาเห็นความสามารถของพวกเธอจริงๆเลยเนี่ยซึ่งครูประทับใจมากนะคือเป็นนักพนันกันไงครูจะลงโทษพวกเธอยังไงดีเนี่ยฮะให้หนูร้องเพลงให้ครูฟังไหมคะหนูเสียงดีแล้วนะไม่ตลกเอาเป็นว่าครูยังไม่ลงโทษเธอตอนนี้ก็ได้เพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกนะและอีกอย่างไอ้ตีก็ได้รับอุบัติเหตุแต่ครูขอเตือนพวกเธอไว้ทั้งสองคนเลยนะว่าอย่าให้ครูเห็นอีกอย่าให้ครูได้ยินอีกไม่งั้นเรื่องนี้ถึงครูสบายแล้วก็พ่อแม่ของเธอแน่ขอโทษค่ะต่อไปนี้เราสองคนเนี่ยจะไม่เล่นพนันอีกแล้วค่ะนี่ครูจะเชื่อเธอได้ไหมเนี่ยเบลฮะโอ้ยถ้าครูไม่เชื่อเนี่ยพนันกันไหมคะเนี่ยเฮ้ยเป็นซะอย่างเงี้ยว้าเหรอเฮ้ยล้อเล่นค่ะครูเข็ดแล้วค่ะสำนึกแน่นะค่ะชัวชัวค่ะอย่าให้ครูเห็นอีกนะค่ะไปไปจะไปไหนก็ไปไปแล้วค่ะครูขอบคุณค่ะจำไว้นะค่ะโอเคเลยครูเล่นไปยิงเลยตั้งแต่ไอเด็กพวกนี้นี่นะว่าแต่ทำไมต้องเตะบอลวะทำไมไม่เต้นเกาหลีอ่ะปะโถเต้นเกาหลีดีจะตายทั้งโอ้โหเต้นอย่างนี้ดีวะนี่อย่างนี้ถ้าเกิดโรงเรียนเราเนี่ยนะเต้นอย่างนี้เนี่ยโอ้เกิดค่ะเกิดครับเกิดเฮ้ยแล้วพวกจะทำยังไงกันดีอ่ะเรื่องที่ครูบุษบาบอกเมื่อกลางวันก็เป็นเรื่องจริงดิวะโอ้โหมันจริงซะยิ่งกว่าจริงอีกไปไอ้ลุงเองเนี่ยนะอยากจะให้มันเป็นแค่ความฝันจริงๆเลยโอ้ยไม่นะลุงหนูยังไม่อยากหาที่เรียนใหม่อ่ะเฮ้ยไอ้อ้นนั่นไงเตียงใส่มาแต่เช้าเลยนะจ๊ะเฮ้ยยืนทำอะไรกันอยู่วะพวกแกซักผ้าอยู่มั้งอ้าวกวนเท้าแต่เช้าเลยเนี่ยอ้าวเฮ้ยแล้วว่าแต่อันนี้ไปไหนวะมันยังไม่เห็นมาโรงเรียนเลยก็เนี่ยยืนรออันนี้อยู่นี่แหละอ้าวโกหกนี่นายบอกซักผ้าเด็กๆคะคือว่าครูมีเรื่องจะบอกอะค่ะคือนี้นะคะคือว่าจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเทอมหน้าเนี่ยคุณครูจะขอให้ทุกคนย้ายออกไปอะค่ะยังไงอะคะครูคืองงอะค่ะครูแล้วย้ายไปไหนอะครับครู